ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ misi.com ครับวันนี้ผมนิติคุณยุทธนันนะครับจะมาสอนการ build VR นะครับหรือสร้างแอปพลิเคชัน VR ขึ้นมานะครับผมก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับสำหรับพื้นฐานคนที่ไม่มีเลยเนี่ยผมจะโหลดนะครับโปรแกรม Unity นะครับเว็บไซต์คือ unity3d.com กดไปที่ get unity ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกแบบนี้ครับฟรีนะครับเลือกแบบฟรีปุ๊บก็ติ๊กแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดนะครับเราก็กด Keep แล้วก็คลิก1ครั้งอันนี้คือแบบเวอร์ชั่น PC นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเป็นแบบเวอร์ชั่น Mac อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กด Next I accept นะครับต้องลงอะไรบ้างนะครับสำหรับ PC นะครับสิ่งที่ต้องลงก็คือ Unity นะครับ Mono Develop นะครับ Document Standard Access Example Android Build นะครับแล้วก็ Bufolia WebGL Build Facebook ก็ลงไว้ก็ดีครับไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็กดนะครับพื้นที่ที่เราต้องการแล้วกด Next นะครับแล้วก็ลงแต่คราวนี้ผมเนี่ยลงแล้วนะครับลงเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรเราข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยแล้วกันนะครับระหว่างที่เราโหลด Unity อยู่นะครับเราก็มาโหลดหัวใจสำคัญของ Android เลยนะครับคือพิมพ์เสิร์ชก็คือ Android Studio นั่นแหละเนี่ยเราเสิร์ช Android Studio ในหน้าเว็บนะครับเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดนี่เลยคลิกเข้ามาปั๊บก็กดดาวน์โหลด Android Studio ครับนี่โหลดปั๊บแนะนำนิดนึงนะครับควรจะมีพื้นที่ให้ Android Studio เนี่ยอย่างน้อยๆตีไว้สัก 50-60 กิกนะครับดีที่สุดเราก็โหลดแล้วเราก็เนี่ยมันจะ600กว่าเมกแต่ยังไม่จบนะครับมันยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับย้ำเลยว่ามันยังไม่สามารถใช้งานได้แค่โหลดมายังไม่จบนะครับขั้นตอนมันยังไปอีกเยอะเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเสิร์ชนี่ครับพิมพ์เลยว่าJDK ก็คือ Java SE Development Kit นะครับ8ดาวน์โหลดวิธีการค้นหาก็เสิร์ชนี่ก็ได้นะครับ JDK 8U151 นะครับก็เจอขอให้เจอหน้านี้นะครับเช่นพิมพ์ JDK 8ก็ได้เนี่ยพิมพ์ JDK 8ปุ๊บก็เข้าหน้าเว็บ JDK 8แบบนี้นะครับเราโหลดนิดนึงนะครับนี่โหลดหลายอย่างโหลดทั้ง Unity โหลดทั้ง Android Studio ครับกินเน็ตพอสมควรดูซิ Unity ผมถึงไหนแล้วรอโหลดไปครับใช้เวลาอยู่เพราะว่ามันโหลดหลายอย่างเลยนะครับทั้งโปรแกรมอะไรของมันเยอะแยะเว็บมาแล้วเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่มันขึ้นหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมครับที่เราเสิร์ช JDK 8ปุ๊บเราก็เลือกนะครับตัวบนสุดตัวนี้นะครับใช้ JDK ตัวนี้ดีที่สุดในการ build นะครับในการ build VR หรือ build Android นะครับจริงๆไม่ได้แค่ Android รวมถึง iOS ด้วยซ้ำนะครับเราก็กดนะครับเลือกให้ตรงกับ Windows ของเราถ้าใช้ใครใช้ Mac นะครับโหลด Mac ใครใช้ PC นะครับเช็คว่าเรา Windows เป็น32บิตหรือ64บิตนะครับ86คือ6คือ32บิตนะครับเราก็กดดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับกดคลิปโอเคครับผมเปิด Android Studio ขึ้นมานะครับแต่คราวนี้ผมจะไม่ลงใน Drive C เพราะว่า Drive C ผมเป็น SSD แล้วพื้นที่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ้าวลงกันมั่วแล้วครับทีนี้เราก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับนี่ลง Unity อยู่คราวนี้ Android Studio ก็กด Next ครับเลือก Android Next อันนี้เปลี่ยน Drive นิดนึงนะครับผมจะเปลี่ยนไปไว้ที่ Drive H10 แบบนี้นะครับ Next Android Studio Install นะครับแล้วก็รอไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแพ็คมาแล้ว600เมกก็คือลงได้เลยธรรมดานะครับไม่ต้องคิดอะไรมากแต่มันจะไปช้าคือการเลือก SDK นะครับ SDK ก็คือตัวลงโปรแกรมในแต่ละเวอร์ชันของ Android นั่นเองนะครับส่วนผู้ที่ใช้ iOS หรือจะ build iOS เนี่ยไม่เจอปัญหานี้นะครับ
แต่ถ้าไอเอาเครื่อง Mac ไปบิวต์ Android ยังไงก็ต้องเจอปัญหานี้อยู่ดีครับซึ่งปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาเชิงเทคนิคนะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะครับลึกๆเนี่ยลงไปลึกๆเนี่ยปัญหาเยอะแน่นอนนะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนี่คือการสอนการลงนะครับรวมถึงใครที่ต้องการจะบิวต์ AR หรือบิวต์ Android ทั่วๆไปยังไงก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเรากด finish นี่ Android Studio เสร็จแล้วเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวคือผมเคยลงแล้วนะมันเด้งหน้านี้ขึ้นมาผมก็เลือกไปไว้ผ่านเดิมผ่านเดียวกันนะครับลงใหม่เอาผ่านเดิมก็ได้วะไม่เอาไม่ต้องใส่ import เลยอันนี้คือผมเคยลงแล้วแต่ถ้าใครไม่ลงขั้นตอนนี้ก็คงจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับโอเค Android Studio ผมมาแล้วจะไปอยู่จอนู้นนี่มันกำลังนะครับค้นหา SDK คือผมเคยลงแล้วนะครับต้องย้ำก่อนผมเคยลงแล้วอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับถ้าคนไม่เคยลงก็นี่เราเลือกสแตนดาร์ดไปก่อนก็ได้ครับนี่ผมชอบแบบดำๆดูดีกว่านะครับนู่นนี่นั่นปุ๊บ finish ก็จบรอครับรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะกด pause ไปก่อนแล้วกันนี่ก็ดาวน์โหลดกันไปครับรอกันไปก่อนใจเย็นๆนะครับจริงๆลงทีละอย่างก็ได้นะผมใจร้อนลงให้หมดทีเดียวเลยณปัจจุบันนี้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดเลยก็ได้นะครับ finish นะครับ finishก็จะเข้า Unity อัตโนมัติอันนี้ก็เสร็จแล้วก็กด finish นะครับเสร็จแล้วนี่หัวใจสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ SDK ก่อนนะครับระหว่างนี้ที่ต้องรอลงก็คือเลือก SDK Manager นะครับลงอะไรบ้างพอ Basic ที่มันมีมาให้เนี่ยมันจะโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับให้เราลงไล่ลงมาเลยนะครับลงมาจนถึงสักเวอร์ชั่น 4.0 ก็พอแล้วนะครับ 4.0 ขึ้นไปนะครับทูนลงนี่ครับ LLDB นี่นะครับ NDK ลงไว้ด้วยก็ดีครับณปัจจุบันไอ้บอกโอ๊ยมีจําเป็นต้องใช้หรอกแต่เชื่อผมเถอะครับลงไว้ดีกว่าแล้วที่แอดวานซ์กว่านั้นนะครับกดคำว่า Show Package Detail นะครับต้องลงนะครับก็คือลงเนี่ยตั้งแต่19นะครับ19ก็คือเวอร์ชั่น4นะครับลงขึ้นไปจนถึงปัจจุบันเลยลงไว้นะครับให้ทุกเวอร์ชั่นนะครับเผื่อใครบิ้วลงสโตร์อะไรลงไว้นะครับที่เหลือก็เป็นขั้นตอนแห่งการรอคอยนะครับไม่ลงตรงนี้เดี๋ยวบิวต์ Android ไม่ออกนะครับแล้วมันจะ error ทำตามที่ผมบอกนะครับหรือใครอยากฮาร์ดคอร์ลงหมดก็ได้นะครับจริงๆในหน้า SDK platform ตรงนี้ก็สามารถกดโชว์ได้เหมือนกันเราจะลงรายละเอียดทั้งหมดแต่ผมคิดว่าแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคนะครับรอแล้วก็รอนะครับจนเสร็จกดติ๊กบนสุดนะครับaccept ปุ๊บกด next ปั๊บแล้วก็สู่กระบวนการรอดาวน์โหลดจนเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนทุกกระบวนการนะครับต่อไปผมกลับมาที่ Unity นะครับผมเปิด Unity มาผมกดคำว่า new นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ VR นะครับตั้งไว้ที่ desktop นะครับอันนี้ผมต้องเราต้องล็อกอินอยู่แล้วต่อให้ใช้ฟรีแล้วก็ต้องล็อกอินนะครับล็อกอิน ID แบบฟรีๆนี่แหละแล้วกด create project ครับระหว่างรอนี้เราไม่ต้องบิ้วก็ได้ครับเราแค่ทำความเข้าใจกับมันก่อนนะครับเปิด Unity ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้ว Unity มันก็จะหน้าโล่งๆแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับมีโล่งๆอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันกำลังจะดาวน์โหลดรุ่นนี้นั่นอยู่รอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะแล้วกดคำว่าไฟล์นะครับ build setting ปรับเป็น Android เลือก switch platform ควรจะ switch platform ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคนะครับพอ switch platform เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องตั้งค่าที่รู้ไว้ก่อนเลยนะครับคือ company name ซึ่งผมตั้งชื่อ Missy project VR นะครับ
แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับ Unity สำหรับ Android นะครับคือคำว่า Package Name นะครับนิยมตั้งเป็น com. จุดชื่อบริษัทนะครับก็ Misi นะครับ dot ก็เป็นชื่อ application ก็ VR อะไรแบบนี้นะครับชื่อนี้ซ้ำกันไม่ได้ถ้าซ้ำกับคนอื่นอาจจะบิลไม่ลงนะครับแล้วก็ไอ้นี่ minimum level ที่ application นี้จะ support ได้ก็คือตั้งแต่ 4.1 ขึ้นมานะครับ level 16ใช่ไหมเราก็เมื่อกี้เลือก19ใช่ไหมก็เป็น 4.4 นะครับ 4.4 ขึ้นมาแต่ถ้าเป็น VR ถ้าผมจำไม่ผิดต้องซัพพอร์ต Android น่าจะ 4.4 แล้วมั้งนะครับโอเคต่อไปสิ่งที่ต้องดาวน์โหลดเข้ามานะครับก็คือ Google VR SDK นี่เราก็คลิกเข้าไปครับเราก็จะมีดาวน์โหลดเนี่ยครับมันบอกว่าเอ้ยปลั๊กอินตัวนี้ซัพพอร์ต 5.6 นะแต่ตอนนี้เราเป็น 2017นะครับเราก็เลือกนะครับดาวน์โหลด Google VR SDK for Unity นะครับหน้านี้แล้วกดดาวน์โหลด SDK ได้เลยมันก็จะเป็นดาวน์โหลดเป็นไฟล์นะครับนี่หน้านี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้เลย 1.110.0 หน้าปัจจุบันที่คุณดูอาจจะเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่านี้แล้วก็ได้นะครับเราก็แค่คลิกเดี๋ยวมันก็จะดาวน์โหลดลงมาครับแล้วก็ดูจริงมีหลายเวอร์ชันครับเราเลือกเป็น Unity Google VR for Unity นะครับเลือกเป็น Unity Package นะครับแพ็กเกจมันคล้ายๆ Zip แต่เป็น Zip ที่ใช้เฉพาะกับของ Unity เท่านั้นนะครับมันแค่34 MB เองระหว่างนี้นะครับเราโหลด JDK 8U151 แล้วนะครับเราก็ติดตั้งมันซะติดตั้งไว้ที่ไดซีธรรมดาได้เลยปกติมันจะไม่ให้เราเลือกไดอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันจะลงไดซีอัตโนมัติก็กด next ได้เลยนะครับไม่ได้มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนนะครับตรง JDK ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวที่มันจะมีปัญหาเยอะๆกันก็คือการเลือกผ่านของที่อยู่ SDK JDK NDK พวกนี้นะครับแต่ขั้นตอนตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวเรารอติดตั้งตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแต่ณปัจจุบันนะครับเราสามารถ select path หรือว่าที่อยู่ของลิงก์ตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็มีหน้าที่รอนะครับรอติดตั้งให้เสร็จนะครับตัว SDK เนี่ยไอตัว SDK ของ Android Studio เนี่ยใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับอดทนกับมันหน่อยนะครับอาจจะเปิดคอมทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้จาว่าอยู่จานุนนี่ก็ลงธรรมดานะครับตามสเต็ปขั้นตอนตามปกติของมันเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสรอโหลดอย่างเดียวครับนี่ครับ JDK เสร็จแล้วก็ close ไปนะครับเปิด Unity ขึ้นมาครับขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับแต่ขั้นตอนพวกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับกดคำว่าไฟล์นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเรากดที่คำว่า edit นะครับแล้วเลือกคำว่า preference นะครับนี่ไปที่คำว่า external tool นะครับแต่ของผมเนี่ยมันเคยลงไว้แล้วมันเก็บค่าเก่าเอาไว้นะ SDK JDK JDK นี่ก็คือ path มันก็จะเป็นโปรแกรมไฟล์นะฮะ Java JDK นะครับนี่เป็นอันนี้ผมจะเป็น1121อยู่เดี๋ยวผมใช้วิธีการค้นหาง่ายๆครับเราก็มาที่โปรแกรมไฟล์อย่างนี้นะครับแล้วก็ Java ใช่ไหมผมไม่มีทุกรุ่นเลยนี่ JDK ตรงนี้นะครับ Copy Link หรือจะกด Bounce ก็ได้นะครับกด Bounce ก็ได้แค่นี้ถ้า Bounce ไม่ได้เช่น Bounce อย่างนี้แล้ว Enter แล้วบางทีมันไม่ติดเนี่ยถ้าชัวร์สุดก็คือต้องกด Bounce ตรงนี้นะครับกดเบาตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น151อย่างนี้แล้วกด select ถ้ากด select ไม่ได้นะครับแปลว่ามีปัญหาเนี่ยผมกดผิดต้องเป็น JDK 151นะครับกด select folder ถ้า select ถูกมันจะไม่เด้งนะครับแต่ถ้าเรา select ผิด folder เช่นผมไป select อย่างเงี้ยปุ๊บมันจะแต่งตัวเอ้ยไม่ใช่นะผิดนะอย่างเงี้ยครับเราก็ select แค่ตรงเนี่ย Java ปุ๊บเข้ามา JDK 151ได้เลยกด select folder จบนะครับส่วน SDK เมื่อกี้ผมลงไว้ที่ dih นะครับแล้วก็
ชื่อนี้นี่ผมก็ place ทับลงไปได้เลยนะครับแล้ว ndk ล่ะ ndk นะครับ ndk ndk มันจะมาตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรารอโหลดตรงนี้ก่อนถ้าโหลดปุ๊บเดี๋ยวมันจะมาเองณปัจจุบัน2ตัวนี้อย่างเดียวก็สามารถบิวได้แล้วนะครับบิวได้แล้วแบบง่ายๆวิธีการเช็คนะครับก็เราก็เซฟผมก็ตั้งชื่อง่ายๆว่าซีน001แล้วก็กดเซฟอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็จะมีซีนอยู่ในโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับมันมีโปรเจกต์อันนี้คือไฮไลท์ชีคือสิ่งที่อยู่ในงานนะครับเหมือนไลบรารีในพวกโปรแกรม After Effects Flat อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ปิดไปโอเคแล้วก็แอดซีนนะครับหรือจะแอดก็ได้หรือลากก็ได้แบบนี้นะครับ2วิธีแอดก็ได้นะครับแอดซ้ำไม่ได้นะครับแอดได้แค่ครั้งเดียวโอเคนะครับต่อจากนั้นเราก็ต้องสร้างคาเมร่านะครับสร้างกล้องขึ้นมาสร้างกล้องขึ้นมา1ตัวนะครับวิธีการหมุนก็คล้ายๆมายาครับกดอัลติเนตค้างแล้วก็คลิกซ้ายนะครับคือหมุนคลิกเมาส์กลางนะคลิกเมาส์กลางนะครับคือเลื่อนนะครับคลิกเมาส์กลางคือเลื่อนมีกล้องแล้วนะครับก็เห็นภาพเราสามารถปรับสีของกล้องได้นะครับเป็นพื้นขาวนี่ปรับสีเป็นพื้นขาวพื้นสีอะไรก็ได้นะครับพื้นกล้องเป็นขาวนะหรือจะปรับเชิงลึกๆนะครับ lighting setting นะครับสกายบล็อกไม่เอาก็ได้ลบทิ้งไปเพราะถ้ามีสกายบล็อกมันจะมีท้องฟ้าอย่างนี้เราไม่เอาก็ได้ครับพื้นขาวไปเลยขาวจั๊วนะครับพื้นขาวใส่ไว้ก่อนก็ได้แล้วเราก็คลิกขวาที่ตรงไฮไลท์ชีนะครับแล้วก็กด 3D Object นะครับเลือกเป็นคิวบ์ก็ได้สร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับมันไม่มีแสงนะครับเราก็คลิกขวาเอาวิธีการหมุนลืมเลย W E R W คือ W คือเลื่อนนะครับ Transformนะครับจับแกนได้จับหมุนมั่วๆอย่างนี้ก็ได้ W คือเลื่อนนะครับE ก็คือหมุนนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานโปรแกรม 3D จากคล้ายกับมายานะครับ R คือขยายสเกลอย่างนี้นะครับปึ๊บเราก็จะแสงหน่อยนึงใช้ directional light นะครับคือเป็นแสงลักษณะแสงอาทิตย์นะครับนี่มันขาวจั๊วเลยเราเลือกเติมinspector นะครับมาคลิกเข้า inspector คลิกที่ directional light นะครับก็ปรับ shadow เป็น soft shadow นะครับจะมีเงาๆนิดนึงคลิกขวาอีกนะครับเลือกสร้างแผนขึ้นมาสักแผนหนึ่งแล้วกันจะมีแสงเงานะครับดึงไว้ข้างล่างปึ๊บนี่มีเงาแล้วเห็นไหมพอผมเลือก background เป็นสีขาวนะครับมันก็เลยมีพื้นลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะดูไม่ออกใช่ไหมเพราะว่ามันขาวไปหมดแล้วอยู่ดีมันมีแผนอะไรก็ไม่รู้ในหน้าจอคำว่าเกมนะครับคือหน้าจอที่จะปรากฏอยู่บนมือถือนะครับเราก็ลองเลือกได้ว่าเอ้ยแอปเนี้ยเราจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับเช่นแนวนอนแนวตั้งนะครับแต่กระบวนการที่เป็น VR เป็นแนวนอนนะครับไม่ใช่แนวตั้งแนวนอนเท่านั้นด้วยนะผมโหลดเอาไว้นี่ Google นะครับผมก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มันจะได้ install ใส่เข้าไปในโปรเจกต์ของเราครับมันได้ install ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมดูซิมันหายไปไหนหมดแล้วอึ๊บนี่ผมลากใส่คลิก1ครั้งเปิดที่ตัวใหม่ให้ผมทำไมล่ะเนี่ย VR Android ผมเซฟนี่ก่อนแล้วผมขอปิดก่อนนะครับพอดี Unity มันตีกันมาลงหลายรอบพอเราคลิกที่ไฟล์ปุ๊บใช่ไหมครับไอตัว Google ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้ง Import Unity Package ขึ้นมาหรือว่าแตกไฟล์ในโปรเจกต์นั่นเองแล้วก็กด Import ครับ Import Import เข้ามาเลยนะครับพอ import เสร็จแล้วปุ๊บนะครับทำไมล่ะยังไม่ได้เซฟอีกเหรอม
ตายแล้วไปคนละซีนไม่เป็นไรผมสร้างใหม่ก็ได้เลือกเป็นสวิตช์ก่อนนะครับนี่งานงอกเลยนะเนี่ยเป็น Android นะครับทำโปรเจกต์แยกไว้ลืมปุ๊บพอเป็น Android ปุ๊บเนี่ยมันต้อง re-import ตัว Google VR เนี่ยใหม่ก็จะเสียเวลานิดนึงฉะนั้นอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าเราควรจะสวิตช์โปรเจกต์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อย import อะไรเข้ามาไม่งั้นพอสวิตช์อีกก็ต้อง re-import อีกนะครับมันก็จะเสียเวลาค่อนข้างเยอะเลือก Android ปุ๊บเราก็ปรับจอเป็นแนวนอนนะครับ16ต่อ10 Landscape Main Camera นะครับ Inspector เอาเป็น Solid Color แล้วกันคือพื้นสีเฉยๆก็เลือกพื้นดำก็ได้พื้นเทาๆหน่อยก็ได้นะครับเราก็สร้างแผ่นขึ้นมา 3D Object นะครับสร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นปุ๊บสร้างกล่องสี่เหลี่ยมนะครับคิวบ์ทั้งคิวบ์ขึ้นมา directional line ก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับสีขาวก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกนะหรือเลือก soft shadow นะครับนี่ก็คือจบแล้วตามขั้นตอนนี่เปลี่ยนเงาได้นะครับทางให้ดีนะครับกดที่ window นะครับแล้วก็เลือกเลือกแสงเลือก light นะครับเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่ง setting นะครับ delete skybox ทิ้งไปปรับเป็นสีก็นี่ครับเป็นสีแอมเบียนแล้วว่าเราจะเอาสีอะไรนะครับเนี่ยเลือกดำเลือกน้ำเงินเห็นไหมเฉดสีมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอัลติเนทครับหมุนมีหลายๆกล่องกด Ctrl D เพื่อ Duplicate ได้เลยครับใครมีพื้นฐานมายานี้ชิลเลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานคล้ายๆมายาในการควบคุมนะครับDuplicate อะไรอย่างเงี้ยหมุนดูก็ได้นะครับดูทิศทางของแสงนิดหนึ่งให้มีแสงตกกระทบกันก็ได้หรือสร้างแสงอีกสักดวงก็ได้นะครับก็เลือกเป็น Light นะครับ Point Light แล้วก็เลือกสี Point Light ก็คือปรับตัว Inspector เลือกสีให้ผมเลือกเป็นสีน้ำเงินฟ้าประมาณนี้นะครับก็จะมีแสงสีเนี้ยสีฟ้าเนี่ยเข้าไปครอบคลุมนะครับปรับ Intensity คือความเข้มของแสงได้เช่นถ้าเกิดผมปิด Directional Light นะครับมันก็จะมีแสงเกิดจากทิศทางเดียวคือ Point Light อย่าลืมเลือกนะครับ Soft Shadow ด้วยจะได้มีเงาเปิด Directional Light แต่รีความเข้มหน่อยนะครับให้มันน้อยๆลงหน่อยประมาณนี้นี่เอาไว้เทสนะครับนะตอนนี้เราอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นครับเอาแบบเบสิกเลยบิวแค่เนี้ยให้ออกให้เป็น APK ให้ได้ก่อนนะครับเรากด View Setting นะ Add Scene เข้าไป Player Setting นะครับตั้งชื่อนี่สินะครับอันนี้ชื่อ VR นะ com จุด misi จุด VR นะเอาจุดนะครับไม่ใช่ขีดจุด VR แล้วก็เลือกตรงนี้เป็น4.4นะครับเซฟก่อนครับเสร็จแล้วกดที่ Edit ครับ Preference เช็คอีกรอบหนึ่งว่าตำแหน่งที่ตั้งเราอยู่ถูกต้องที่เลือกแล้วนะครับเมื่อกี้ถูกต้องแล้วมี JDK 1.5 1.571แล้วเป็น151นั่นแหละเสร็จแล้วพอเราพร้อมแล้วนะครับเราก็กดคำว่า Build ได้เลยนี่กดคำว่า Build นะครับ Build ปุ๊บมันก็บอกผม Build ไว้ที่นี่โปรเจกต์นะ VR Android นะผมตั้งชื่อง่ายๆVR ขีด001 001คือเวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชันของมันคือผมเชื่อว่ามันคงไม่ได้บิวครั้งเดียวจบหรอกเราลองกดเซฟดูก่อนนะครับบิวออกไปนะครับคราวนี้มันถามหาว่าเฮ้ย SDK คุณอยู่ไหนอ้าวใส่แล้วนี่เดี๋ยวผมเลื่อนหาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมเจอปัญหาของมันแล้วว่ามันหา
ผ่านวิดีโอไม่เจอนะครับผ่านมันหายไปแล้วนะครับคราวนี้เราต้องกลับมาที่ SDK ครับมันมีอะไรบางอย่างหายไปทำให้ไม่สามารถ select ได้นะครับคือปกติเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนมันต้องมีคำว่าทูลครับทูลหายไปนะครับทูลหายไปทูลหายไปไหนไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่ามันหายไปละกันฉะนั้นเราต้องไปตามหาทูลนะครับใน Android Studio นะครับเราก็ตั้งชื่อว่า Android นะครับผมพิมพ์ว่า Android นะครับไฟล์ที่หายไปนะครับ Android Tool Window มันมีของหายครับมันมีของหายต้องไปดาวน์โหลดออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับดาวน์โหลดออปชันเดี๋ยวต้องไปตามหาก่อนมันมีของที่หายครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะเจอแล้วนี่นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็โหลดสำหรับ Windows มา132เมกะไบต์นะครับคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำดาวน์โหลดแยกนี่ของใครใช้ Mac ก็ต้องโหลดตัวนี้นะครับใครใช้ Windows โหลดตัวนี้นะครับ SDK Tool Windows กับ SDK Tool เนี่ยนะครับตัว Darwin ของ Mac คราวนี้เราจะทำยังไงกับมันนะครับเราก็โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับแตกไฟล์ใส่ตรงนี้ได้เลยแตกไฟล์เดี๋ยวไปคลิกเช็คก่อนแล้วกันครับว่าครบไหมนี่มีตัวคำว่าทูนทูนนะครับลากทูนใส่ตรงนี้ได้เลยนี่คือปัญหาใหญ่นะครับที่ผู้ใช้ทั่วไปมักจะงงแล้วก็มึนเลยว่าอ้าวลงครบแล้วทำไมใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องมีผู้รู้นะครับมาชี้ชัดเรื่องตรงนี้นะครับคือเรื่องนี้นี่แหละเนี่ยมันจะมีเออร์เรอร์อะไรก็แบบโอ้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้อ๋อยังไม่จบครับจริงๆคือมันเราไม่ได้ใช้แต่ว่าเราคงต้องแก้นะครับเดี๋ยวเราใช้คำสั่ง re-import สักรอบหนึ่งก่อนนะครับจะได้เช็คว่ามันเหมาะสมกับเวอร์ชัน Unity ปัจจุบันที่เราใช้อยู่หรือเปล่าเพราะบางทีมีบางคำสั่งที่มันเป็นสำหรับเวอร์ชัน 5.6 แล้ว2017เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับรอปึ๊ดหนึ่งนี่รอมันโหลดแป๊บหนึ่งครับโอเค re-import เสร็จแล้วนะครับกด file build setting นะครับ player setting นะครับติ๊กว่า virtual reality นะครับ supported บวกอะไรดีเป็นการ์ดบอร์ดเราใช้การ์ดบอร์ดนะครับมันมีเยอะแยะเลยแต่เราใช้เป็นการ์ดบอร์ดคือของ Google การ์ดบอร์ดนั่นแหละแล้วเรา build ใหม่นะครับ build ใหม่ไหนสิ build ก็ไว้ในนี้นะครับกด save build ครั้งแรกผ่านนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับมันบอกว่าเอ้ยมีไหมเอ้ยไม่มีเวอร์ชันเหล่านี้นะเพราะเรายังดาวน์โหลดไม่เสร็จนะครับนี่เสร็จไหมเสร็จยังเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วก็อัปเดต SDK ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ยังเจอปัญหาอีกอยู่ดีนะครับนี่มันมาแล้วเออร์เรอร์นะครับหาปัญหาให้ผมได้เรื่อยๆครับพวกเนี้ยโอเคต้องซีเรียสครับมีปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับเราโคลสไปก่อนพอเราอัปเดตเมื่อกี้แล้วนะครับจำตัวทูนได้ไหมครับตัวทูนตรงนี้นะครับทูนตรงเนี้ยคิดว่าลบทิ้งไปเลยนะครับเมื่อกี้พออัปเดตปุ๊บมันตัวทูนลงมาทับตัวนี้อีกก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็ export tool ตัวนี้ออกมาใหม่extract here ปั๊บเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมถอด Android ก่อนไปดีต่อสาย Android ไว้บิวใหม่ครับมามันต้องผ่านนะครับนะ
เช็คนะครับผมขอเช็คใน Auto Testing ก่อนปุ๊บผมปรับเป็น 5.0 เลเวล21นะครับแล้วก็ build ใหม่ยังตามหาพาธอีกอัปเดต อ๋อเอางี้เราเปิดไปที่ Android Studio ก่อนนะครับเปิด Android Studio ขึ้นมาครับมาไหมเอ่ยมาเร็วๆโอเคมาแล้วนะครับก็เลือก Config นะครับ SDK Manager อ้าวไปลงผ่านได้สีให้ผมซะงั้นนะครับถ้าลงผ่านนี้นะครับเราก็ต้องไปลงที่ผ่านนี้ครับนี่ก็กวนตีนกันจริงๆเจริญแท้นะครับกลับไปที่นี่ครับ Edit Preference นะครับแล้วก็เลือก External Tool ตรงนี้ Paste ใหม่มา Build เพราะว่าผมไปลงไว้ที่ไดร์ซีไม่ได้ลงไว้ที่ไดร์เอชนะครับอย่างที่ตั้งใจไว้สิเจอไหมเจอครับถ้าขึ้นหน้าตาประมาณนี้แล้วนะครับ building player เนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยมีแววว่าจะบิวผ่านนะครับแต่อย่าใจอย่าเพิ่งดีใจไปครับใจเย็นๆนะครับรออีกแล้วครับรอเลยปกติก็ไม่ได้นานมากนะครับรอแป๊บหนึ่งการบิวแอนดรอยเนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยๆนะครับศัพท์ที่คุณต้องรู้เพิ่มก็คือเรื่องของ Android Manifest นะครับ Android Manifest เดี๋ยวผมต้องหาสาย Android สายใหม่ละเหมือนสายนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เสียบแล้วมันก็ตื้อดึงอยู่นั่นแหละโอเคครับบิวได้แล้วนะครับนี่บิวได้แล้วนะดีใจสุดๆนะครับดีใจสุดๆไปเลยนี่ได้แล้วนะครับ Android APK Android ง่ายครับเราแค่เสียบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสียบกับมือถือ Android ก่อนนะครับเสียงมาแล้วปั๊บปึ๊บปึ๊บข้อดีของ Android นะครับ Samsung ด้วยนะครับผมไม่ได้อวยอะไรนะครับคือมันสามารถที่จะซิงค์นะครับผ่านโปรแกรมสายซิงค์ได้นะครับผ่านโปรแกรมสายซิงค์ได้นี่นะสามารถซิงค์กับมือถือได้เพื่อโชว์ภาพขึ้นมาในคอมพิวเตอร์นะครับคุณจะได้เห็นภาพว่าอ๋อโอเคมันได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการดับแรกสำหรับคนที่มีมือถือ Android นะครับไปที่ตั้งค่าครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือกหมายเลขรุ่นในข้อมูลซับแวร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนวะข้อมูลซอฟต์แวร์โอเคเข้าที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ครับเลือกหาหมายเลขรุ่นใช่ไหมคลิกที่หมายเลขรุ่นนะครับ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วมันจะขึ้นว่าเปิดโหมดผู้พัฒนาก็ไม่รู้ทำไมมันต้องมาซ่อนตรงนี้ด้วยนะครับหมายเลขรุ่นคลิกมันจะขึ้นมาเปิดแต่ถ้าเปิดแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูนี้ครับทางเลือกผู้พัฒนานะครับเสียบสายปุ๊บก็เปิดเลยตั้งไว้เปิดเครื่องเสมอนะครับเปิดเครื่องเสมอก็ประมาณนี้แล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องนะครับติ๊กไว้ติ๊กก่อนคืออนุญาตให้แก้ไขจุดบกพร่องในการเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าผมใช้ไซซิงของ Samsung เนี่ยผมสามารถจะโอนนะครับโอนไฟล์ลากไฟล์ใส่ตรงนี้ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลากไฟล์อย่างนี้ปึ๊บมันก็จะโอนไฟล์ใส่เข้าไปในเครื่องอย่างนี้นะครับปึ๊บผมก็เลือกเลยที่จะเก็บในเครื่องนะครับมันน่าจะชื่อว่า SiteSync นะครับตัว S ไหนวะหาเจอไหมเนี่ย SiteSync นะครับนี่คลิกปุ๊บมันก็จะติดตั้งนะครับโอเคมันยังไม่รับอนุญาตนะครับจริงๆใช้ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับลองดูอย่างนี้
เราลอง build setting ก่อนนะครับ player setting VR ถูกต้องนะครับไอคอนไม่ต้องใส่หน้าโหลดเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมลอง build and run จะตั้งชื่อใหม่เป็น2นี่ build ครั้งที่2แล้วนะนี่ครับปกติเวลาเราเสียบปุ๊บมันจะถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้เครื่องนี้เข้าถึงเครื่องนี้ไหมเรากดอนุญาตเสมอแล้วกดตกลงนะครับมันจะได้บิวโปรแกรมนะครับจาก Unity จาก PC เนี่ยยัดเอาเข้าไปใส่ในมือถือ Android ของเราได้เลยนะครับโอเคผมกลับไปที่หน้าโฮมดีกว่ากดปุ่มโฮมโทรละน้อยของผมนะครับนี่มันกำลังบอกแล้วกำลังบิ้วลงไปที่ device รหัสนี้นะครับกำลังบิ้วไปที่เครื่องนี้แหละรอปึ๊ดหนึ่งกำลังแล้วจะสตาร์ทแล้วสตาร์ทได้ไหมปึ๊บปึ๊บเข้าหน้า VR แล้วก็จะเห็นแค่อันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับกดยกเลิกไปนะครับปึ๊บดิวซีนนี้จริงป่ะเนี่ยซีน001โอเคนะครับมีเมนแคมเมร่าไหนซิกล้องผมไม่เป็นไรอย่างน้อยคือตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเราบิวได้นะครับเราบิวได้แล้วดีใจจริงๆผมไม่รู้ว่ามันเป็นบิวซีนอื่นให้ผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเอา example ของมันเองดีกว่าไหนว่าเดโมนะครับซีนนะครับนี่ซีนนี้เลยนะครับแล้วก็แอดเข้าไปแล้วก็ build and run ใหม่นี่ build ครั้งที่3 build ไปเรื่อยๆนะครับ build ไปเรื่อยๆตั้งชื่อใหม่ไปเรื่อยๆนะครับดีที่สุดไม่ต้องไปห่วงพื้นที่นะครับแล้วค่อยไปตามไล่ลบเอาทีหลังก็ได้นะ build ไปนี่คือจากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงนะครับคือ build ใหม่เสมอดีที่สุดเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนยิบยิบย่อยๆนะครับที่อาจจะต้องดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อๆไปกับขั้นตอนที่ทำอย่างเงี้ยนะครับแต่คิดว่าคลิปที่สอนตอนเนี้ยก็คือเพียงพอต่อการทำงาน VR และผมเริ่มจากศูนย์เนี่ยแล้วก็โหลดทุกอย่างให้คุณเห็นนะครับใครสงสัยก็ทักมาได้ในแฟนเพจมีซี่นะครับผมเดี๋ยวรอปึ๊บนึงนะปั๊บปึ๊บกับหัวอีกทีนี้อ๋อโอเคต้องจากมือถือเอานะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวไมโครโฟนหายโอเคอันนี้ผมยกจากมือถือนะครับยกซ้ายยกขวานะครับนี่บิวได้แล้วที่เมื่อกี้มันก้มหน้าอยู่มองไม่เห็นอะไรเนี่ยเพราะว่าผมก้มหน้านะครับคือมือถือมันก้มหน้าอยู่นั่นเองนะครับนี่เราก็หันได้รอบด้านนะครับแค่นี้ VR ของเราสำเร็จแล้วนะครับนี่หันขึ้นข้างบนหันลงข้างล่างนะครับหันขวาหันซ้ายนี่หมุนเขย่าปวดหัวดีครับโอเคนะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิป2คลิปนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเลื่อนออกก่อนกลับไปที่ซีน001ครับเราจะทำให้กล้องหมุนไปมาได้อย่างไรนะครับมันต้องมีการแอดสคริปต์แน่นอนครับนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราดูนะครับดูสักสคริปต์เขาก่อนมันจะมีสคริปต์ของเขานะครับนี่มันจะมีไม่เอาอันนี้ดีกว่าแอดนะครับ GV นะครับมันจะมี GV ค่อนข้างเยอะนะครับที่ Google ให้กับเรามานะครับเพื่อเราที่เป็นผู้ใช้งานเนี่ยจะได้ใช้งานง่ายๆนะครับถ้าตัวที่ถูกต้องนะครับมันจะมีข้อความขึ้นมาแอดไม่ได้
เสิร์ชก็ได้นี่ GV นะครับจะมีตัวเดโมนะครับตัวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ปรับตรงนี้ได้ดูเป็นแบบลิสต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ได้ใช้ทุกตัวแน่นอนนะครับ GV controller ใส่ไว้ในแคมเมราเราจะลากใส่อย่างนี้ก็ได้หรือเดี๋ยวลบทิ้งก่อนนะครับกดนี้ก็ได้ GVR นะครับ controller controller นะครับ visual ไม่ใช่กดผิดไหนนะหายไปไหนละนี่controller input ถูกต้องครับตัวนี้เราก็กดเซฟก่อนแล้วก็ build and run ใหม่นะครับนี่ครั้งที่4แล้วระหว่างรอนี้นะครับหมุนรอก่อนนึงรอ build ไปนะครับรอ build ไปตอนนี้เราก็เอามือถือของเราเนี่ยไปใส่ในกล่อง Android ได้แล้วนะไอตัวอะไรอะพวกเกียร์บ็อกอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับแต่ของ Google เองนะครับจะไม่ซัพพอร์ตกับตัวเกียร์ VR ของ Samsung ถ้าเสียบปุ๊บมันจะไปเด้งของ Oculus นะครับอันนั้นคืออีกศาสตร์หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่วิธีการคล้ายๆกันนะแต่ถ้าเป็นของ Oculus เนี่ยมันจะมีฝรั่งคนหนึ่งสอนดีอยู่นะครับแต่ขั้นตอนมันจะซับซ้อนกว่ากันเยอะเลยซึ่งวิธีการเนี้ยมันใช้กับพวกการ์ดบอร์ดมันทำงานค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับครับกลับมาเห็นหน้าโทรละแล้วก็บิ้วกลับเข้าไปอีกปึ๊บเอาโทรยังอยู่ซีนเดิมอยู่เลยตายแล้วลืมเปลี่ยนซีนเราติ๊กออกก็ได้แล้วก็แอดซีนนี้เข้าไปนะครับบิ้วใหม่นี่เราลักไก่นะครับกด Ctrl B นะครับคือ Build and Run ถ้ากดที่คีย์บอร์ด Build and Run เนี่ยมันจะ Build and Run ทับไฟล์เดิมแต่ถ้ากด Build and Run ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ build and run มันจะ build and run คือถามว่าต้องการตั้งชื่อไฟล์อะไรนะครับมาแล้วกลับมาเห็นหน้าโทรไลค์แล้วปึ๊บๆกลับมาอีกปั๊บโหลด Unity แล้วนะครับนี่เห็นไหมเราเห็นกล่องของเราแล้วกล่องงานทิศนี้นะครับคูลมากเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวแถมสักนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ได้ไหนแล้วแล้วก็ลากกล้องของเราเป็น VR แล้วเราก็ลากกล้องของเราใส่เข้าไปในนี้ดีกว่านะครับสร้างขยายแผ่นนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับกล่องนี้กล่องพวกคิ้วพวกนี้นะครับดูพิเคทเลื่อนเยอะๆหน่อยแสงมันก็หันจากทุกด้านนะครับ เพื่อความสนุกนะครับผมจะแอดแสงใส่เข้าไปที่ตัวแคมเมรานะครับใส่เป็นสปอตไลท์คือเราหันไปทางไหนเนี่ยมันจะมีแสงโผล่ขึ้นมาก็เลือก soft shadow แสงสีแดงก็ได้นะครับลองหมุนดินี่ไงผมเห็นไหมมันจะมีแสงเดี๋ยวผมลดแสงตัวสปอตไม่สปอตไลท์ตัวพอยต์ไลท์ลงนะครับมันสว่างไปลดลงหน่อยไดเรคชั่นไลท์ปิดไปเลยนะครับไม่โชว์คลิกที่วินโดว์นะครับแสงเซตติ้งเนี่ยไม่เอาขาวแล้วปรับเป็นดำมืดๆน่ากลัวได้เช็คแสงเลยว่าเราหันถูกหรือเปล่านะครับพอยต์ไลท์ตรงนี้ก็ขยายแสงนะครับกดที่ Inspector ตรงนี้นะครับช่วงไกลนะกี้มีสายเข้านิดหน่อยครับโอเคกลับมาต่อกันนะครับก็ปรับความเข้มแสงให้มากขึ้นก็ได้นี่ปรับความกว้างหน่อยนะงี้ปรับความกว้างหน่อยประมาณนี้ก็พอนะครับเวลาหันจะรู้ว่าหันถูกทางแล้วนะเว้ยอย่างเงี้ยนะครับพอยต์ไลน์ตรงนี้ความสว่างเพิ่มหน่อยก็ได้คือที่มันเห็นดูสว่างเนี่ยเพราะว่ามันมีแสงอยู่นะครับโอเค build and run นะครับผมก็เซฟก่อนแล้วก็ build and run
ก็ตอนนี้เราก้มกล้องอยู่นะจะหันเงยขึ้นมาเห็นนะนี่กล้องเราติดแสงด้วยนะครับติดแสงด้วยหันมองทุกด้านมีแสงอยู่เห็นไหมนี่จะต่อยอดเป็นเกมผีได้เลยเนี่ยโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเยี่ยมเลยจบแล้วครับวันนี้การทำ VR ของเรานะครับภายใน1 ชั่วโมงก็สามารถทำได้แล้วพื้นฐานง่ายๆโอเคขอบคุณครับ